การลดไขมันแบบ IF หรือแบบการกินครบ3มื้อแบบไหนลดไวกว่ากันอยากลดไขมันทำวิธีไหนลดได้ดีที่สุดครับบุคคลที่อยากลดไขมันแต่ในขณะเดียวกันก็อยากสร้างกล้ามไปด้วยน้ำหนักไม่ลงไขมันไม่ลดแล้วครับมันตันโย่สวัสดีครับทุกคนผมตูมครับวันนี้จะมาตอบคำถาม Q&A ใน Facebook กันนะครับผมคำถามแรกนะครับพี่ใช้หูฟังไร้สายรุ่นอะไรครับพอหาหูฟังใช้อยู่รีวิวหน่อยพี่ใช้หูฟัง AirPods Pro ของ Apple นะครับส่วนตัวชอบนะครับเสียงเนี่ยเอาจริงนะผมแยกไม่ออกหรอกว่ามันดีหรือไม่ดีแบบต่างจากอื่นยังไงนะแต่ว่าชอบในส่วนที่มันสามารถที่จะตัดเสียงรบกวนได้หรือสามารถเปิดเสียงรบกวนให้เราได้ยินอีกก็ได้นะครับผมพี่จะทำคลิปสอนเกี่ยวกับสตรีทเวิร์กเอาท์ไหมครับสตรีทเวิร์กเอาท์เนี่ยถ้าหมายถึงคลาสเทนิกทำแน่นอนซึ่งตอนนี้กำลังวางแผนเรื่องการสอนคลาสเทนิกตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผมตั้งแต่การฝึกพื้นฐานหรือคลาสเทนิกคืออะไรแล้วก็ท่าพื้นฐานที่ควรฝึกจนไปถึงท่าแอดวานซ์นะครับผมแต่ต้องบอกก่อนนะว่าผมเองตัวพี่เองเนี่ยยังไม่ได้เก่งในส่วนของสตรีทเวิร์กเอาท์หรือคลาสเทนิกมากนักนะครับผมตอนนี้กำลังทยอยคิดแล้วก็ทำให้อยู่นะผมคาร์ดิโอทุกเช้า45นาทีโดยวิธีการเดินชันบนลู่วิ่งปรับชันสูง18ความเร็ว 5.2 จับฮาร์ทเรทประมาณโซน2พอจบ45นาทีแคอยู่ที่ประมาณ280มันใช่หรือเปล่าครับตรงนี้เนี่ยอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับในส่วนของแคลอรี่ส่วนตัวนะครับไม่อยากให้มานั่งคิดว่าที่เราวิ่งไปหรือทำอะไรไปเนี่ยมันใช้แคลอรี่เท่าไหร่ส่วนตัวผมนะผมไม่เคยนับเลยว่าผมออกกำลังกายเนี่ยมันใช้ไปทั้งหมดกี่แคลอรี่วิ่งไปกี่แคลอรี่เดินกี่แคลอรี่ว่ายน้ำกี่แคลอรี่คือไม่เคยสนใจนะครับสิ่งที่สนใจก็คือเป้าหมายของการที่เราทำคาร์ดิโอคืออะไรนะครับอย่างเช่นส่วนตัวเป็นคนทำคาร์ดิโอเฉพาะตอนที่จะลดไขมันแต่สิ่งที่ผมจะทำกับมันคืออย่างน้อยเนี่ยผมทำให้มากกว่าแต่ก่อนอย่างเช่นแต่ก่อนที่จะลดไขมันเนี่ยผมไม่เคยคาร์ดิโอเลยแต่ผมมาเริ่มทำคาร์ดิโอแค่30นาทีต่อวันทุกวันแค่นี้มันก็มากกว่าแต่ก่อนซึ่งแน่นอนว่าใช้ไขมันได้มากขึ้นลดไขมันได้ดียิ่งขึ้นแต่เมื่อต่อไปเรื่อยๆผมก็จะเพิ่มเวลามากขึ้น30นาที45นาที50นาทีอะไรก็ว่าไปคือมันมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้การเผาผลาญมันดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งไม่ต้องสนใจเลยว่าเราจะเผาผลาญกี่แคลอรี่แต่ถ้าในแบบนึงก็คือเราคาร์ดิโอหรือว่าวิ่งเนี่ยเพื่อต้องการวิ่งจริงๆเพื่อต้องการศักยภาพในการวิ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการวิ่งตรงนี้แคลอรี่ยิ่งไม่สำคัญอีกนะครับก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือเราเนี่ยมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีขึ้นหรือเปล่าเราวิ่งเร็วขึ้นไหมเราทำเวลาได้ดีขึ้นไหมอะไรแบบนี้ดีกว่านะครับคือแคลอรี่เนี่ยไม่ต้องไปนับไม่ต้องสนใจมันเลยนะครับผมการลดไขมันแบบ IF หรือแบบการกินครบ3มื้อแบบไหนลดไวกว่ากันผมบอกกันเลยครับว่าเทคนิคการไดเอทบนโลกฟิตเนสบนโลกวงการสุขภาพเนี่ยมันมีเยอะมากถามว่าเทคนิคไหนเนี่ยดีกว่ากันนะครับผมคำตอบคือไม่มีครับผมคือไม่ว่าเราจะทำไดเอทไหนก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่สำคัญคืออยู่พื้นฐานของแคลอรี่อินแล้วก็แคลอรี่เอาท์หมายความว่าเรากินมากับแคลอรี่ที่เราใช้ไปตรงนี้ควรมีส่วนต่างก็คือสิ่งที่เรากินเข้ามาเนี่ยมันจะต้องน้อยกว่าสิ่งที่เราใช้ไปเพื่อมีส่วนต่างที่จะลดไขมันได้เพราะงั้นทุกๆไดเอทที่เขาแนะนำกันมาเนี่ยมันก็อยู่พื้นฐานของการกินน้อยกว่าใช้นะครับผมมันจึงสามารถจะลดไขมันได้สมมุติถ้าเราทำ IF แล้วเรามีการกินน้อยกว่าใช้เนี่ยอยู่ประมาณ400แคลอรี่และเรากิน3มื้อปกติกินน้อยกว่าที่เราใช้เนี่ย400แคลอรี่เหมือนกันคือเราก็สามารถลดไขมันได้เท่ากันนะครับผมเราควรจะเลือกเทคนิคที่เหมาะกับเราที่สุดเหมาะกับไลฟ์สไตล์เราที่สุดแล้วมันทำให้เราสามารถทำมันได้นานที่สุดเราเลือกเทคนิคนั้นนะครับผมนั่นแหละคือเทคนิคที่ดีที่สุดสำหรับเรานะต่อไปครับน้ำหนักไม่ลงไขมันไม่ลดแล้วครับมันตันสมมุติว่าเราไดเอทมาสักพักนึงแล้วนะครับแล้วก็เราก็ยังกินเหมือนเดิมกินเท่าเดิมแล้วมาถึงสักพักนึงเนี่ยมันก็ไม่ลดต่อตรงนี้เนี่ยให้เราลดแคลอรี่ลงมาหรือเพิ่มการคาร์ดิโอเข้าไปเพื่อสร้างส่วนต่างมากขึ้นเนื่องจากเมื่อเราไดเอทช่วงแรกนะครับน้ำหนักลงไขมันลงเนี่ยการเผาผลาญของร่างกายเรามันก็จะต่ำลงไปด้วยแต่ถ้าเกิดเราทำมาแบบนี้มาสักพักนึงนะครับแล้วมันก็ไม่ลดลงแล้วเนี่ยตัวนี้มันอาจจะเข้าถึงเรียกว่าจุดตันของการลดไขมันนะครับสิ่งที่แก้ของเมื่อมันตันนะครับก็คือเราพักเบรกการไดเอทจากที่เรากินน้อยเนี่ยเรากลับมากินเท่ากับค่า TDE ก่อนเพื่อให้ร่างกายได้ปรับสมดุลร่างกายใหม่ทำแบบนี้สักประมาณ2สัปดาห์หรือ1เดือนนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยกลับไปไดเอทใหม่แน่นอนว่าไขมันเราน้ำหนักเรามันจะลดลงอย่างแน่นอนนะครับต่อไปนะเป็นเด็กลดไขมันได้เปล่าลดได้ทุกช่วงอายุครับถ้าคุณอ้วนนะครับลดไปเถอะการอ้วนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุไหนมันก็ไม่ดีอย่างแน่นอนครับเพราะงั้นลดได้ทุกช่วงอายุนะครับอยากลดไขมันทำวิธีไหนลดได้ดีที่สุดครับเวทหรือคาร์ดิโอหรือถ้าเป็นคาร์ดิโอควรทำความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับผมถ้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเวทดีที่สุดนะครับเพราะสามารถรักษากล้ามเนื้อได้และก็ลดไขมันได้นะครับคุณเราจะ
ออกมาสวยงามมากๆส่วนถ้าทำควบคู่กับการคาร์ดิโอด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราลดไขมันได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับผมซึ่งไม่แนะนำให้ทำคาร์ดิโอเพียงอย่างเดียวในการลดไขมันนะครับเพราะว่าเราจะสูญเสียกล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะนะครับทำให้รูปร่างเราเนี่ยจะไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่แล้วถามว่าเราควรคาร์ดิโอความเข้มข้นเท่าไหร่แล้วแต่เรานะครับสำหรับผมเนี่ยได้ทุกช่วงความเข้มข้นนะครับทั้งการเดินธรรมดาการวิ่งหรือการทำ HIIT แบบโหดนะครับมันก็ได้หมดทุกช่วงนะแล้วแต่เราจะเลือกนะครับผมขอแค่ให้เราทำดีกว่าเราไม่ทำนะครับยังไงเราก็จะได้ใช้พลังงานที่สูงขึ้นในแต่ละวันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราได้ลงมือทำนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ว่าจะรูปแบบไหนมันก็ไม่สำคัญนะครับถ้าเราวิ่ง2ครั้งต่ออาทิตย์แล้วเวทเทรนนิ่งควบคู่กล้ามจะพัฒนาช้าไหมครับและจะมีผลต่อการสร้างกล้ามไหมครับพอดีจะเบ่งเวลาไว้เตรียมตัวสอบทหารถ้าวิ่ง2ครั้งต่ออาทิตย์มีผลต่อการสร้างกล้ามไหมมีนะครับผมมองว่าเป็นผลดีด้วยซ้ำจากการวิ่งเนี่ยทำให้เราอึดขึ้นการยกเวทต่างๆมันก็จะทำได้ดีมากขึ้นนะ2ครั้งต่อสัปดาห์มีผลที่ดีนะครับผมแต่ถ้ามากกว่านั้นเนี่ยอาจจะมีผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมันจะกระทบต่อการกินของเราในการสร้างกล้ามนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป้าหมายของเราคือการสอบเตรียมทหารที่แบบสำคัญมากๆคือจำเป็นต้องเข้าให้ได้เนี่ยก็พยายามฝึกให้เต็มที่ครับถ้าเกิดเขาต้องการให้วิ่งทำเวลาดีสุดเราก็เพิ่มวันวิ่งเข้าไปนะครับให้จบเป้าหมายทีละอย่างไปก่อนจะดีมากกว่านะครับต่อไปถ้าเป็นคนผอมแต่ลงพุงควรออกกำลังกายแบบไหนทั้งออกกำลังกายที่บ้านแบบไม่มีอุปกรณ์และออกกำลังกายที่ยิมในการทานควรปรับอย่างไรขอบคุณค่ะผอมมีพุงนะครับวิธีแก้ของคนที่เป็นผอมมีพุงนะผมทำคลิปไว้แล้วนะเพื่อนๆไปดูได้เลยนะครับผมพอมีพุงเนี่ยวิธีแก้คือเราจำเป็นที่จะต้องสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมานะครับผมเพื่อให้พุงเราเนี่ยมันดูเล็กลงและยิ่งเป็นมือใหม่เนี่ยขณะที่เราสร้างกล้ามอยู่ด้วยเนี่ยไขมันมันก็จะลดลงไปด้วยนะพุงมันก็จะลดลงซึ่งการสร้างกล้ามคืออะไรบ้างก็แน่นอนว่าจะต้องเล่นเวทยกให้หนักพยายามสร้างกล้ามให้มากขึ้นมีโปรเกรสซีฟโอเวอร์โหลดตลอดก็คือมีการเพิ่มหนักตลอดเพิ่มครั้งเพิ่มเซตส่วนการกินเนี่ยก็กินแบบสร้างกล้ามนั่นคือกินให้มีพลังงานทั้งหมดมากกว่าพลังงานที่เราใช้ไปเพื่อที่จะเอาไปสร้างกล้ามแต่ไม่ต้องกินให้เยอะจนเกินไปนะครับให้บวกจากค่า TD เนี่ยประมาณแค่200 300แคลอรี่ตรงนี้เพียงพอครับเพียงพอที่จะสร้างกล้ามแล้วก็ไขมันก็จะลดลงไปด้วยนะครับในช่วงเริ่มต้นนะครับถ้าพอมีพุงเนี่ยอย่ามัวแต่คาร์ดิโออย่างเดียวนะครับงั้นจะทำให้เรากล้ามยิ่งหายไปแล้วก็ยิ่งดูมีพุงมากกว่าเดิมซะอีกบุคคลที่อยากลดไขมันแต่ในขณะเดียวกันก็อยากสร้างกล้ามไปด้วยอันนี้ไม่รู้ว่าคำถามคืออะไรแต่ว่าคิดว่าใครสามารถที่จะลดไขมันไปด้วยและสามารถสร้างกล้ามไปด้วยหลักๆนะครับคนที่สามารถทั้งลดและทั้งสร้างได้พร้อมกันหนึ่งคือคนที่อ้วนมีน้ำหนักตัวเยอะบุคคลที่สองนั่นก็คือคนที่เพิ่งเริ่มฝึกใหม่ๆตั้งแต่แรกนะอย่างคนผอมมีพุงหรือคนรูปร่างปกติที่มีไขมันนิดนึงนะครับคนพวกนี้จะสามารถที่จะทั้งสร้างทั้งลดไปได้นะครับผมก็มีลูกค้าอยู่หลายคนเหมือนกันนะเป็นมือใหม่แล้วก็สามารถสร้างไปได้แล้วก็ลดไปได้เหมือนกันนะครับผมในการลดไขมันมีข้อจำกัดหรือข้อห้ามในการกินไหมคะมีอยู่ข้อเดียวนั่นคืออย่ากินมากกว่าที่เราใช้ไปแค่นั้นเองครับก็อยู่ที่คุณภาพของเราด้วยถ้าเกิดเรากินอาหารที่ไม่ค่อยมีคุณภาพไม่ค่อยดีก็นั่นแหละครับคุณภาพก็มาจากสิ่งที่เรากินระหว่างคาร์ดิโอก่อนและค่อยไปเล่นเวทสามารถทำได้ไหมคะพระบางท่านกล่าวไว้ว่าไม่ควรสามารถทำได้นะครับตรงนี้อยู่ที่เป้าหมายของบุคคลนะครับผมยกตัวอย่างเลยถ้าเกิดสำหรับตัวผมเนี่ยผมจะเล่นเวทก่อนและคาร์ดิโอเพราะเนื่องจากเวทสำคัญสำหรับผมมากกว่าผมอยากยกเวทเป็นหลักอยากพัฒนาเวทอยากพัฒนาความแข็งแรงของการยกน้ำหนักผมจึงเลือกเวทก่อนและคาร์ดิโอทีหลังคาร์ดิโอเป็นตัวเสริมเนื่องจากบางช่วงผมต้องการที่จะลดไขมันแต่สำหรับบางคนเป้าหมายของเขาคืออยากมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการวิ่งที่ดีขึ้นปั่นจักรยานที่ดีขึ้นต่อยมวยที่ดีขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาต้องการเขาสามารถคาร์ดิโอก่อนแล้วค่อยไปเล่นเวทได้เพราะว่าคาร์ดิโอสำคัญสำหรับเขาเวทเป็นแค่ตัวเสริมสำหรับเขานะครับผมตรงนี้อยู่ที่เป้าหมายของแต่ละคนนะครับผมไปนะครับข้อสุดท้ายแล้วสำหรับกลุ่มคนที่เล่นเวทมาสักระยะแล้วแต่กล้ามเนื้อไม่พัฒนาควรทำอย่างไรเล่นเวทมาสักพักแต่กล้ามเนื้อไม่พัฒนาตรงนี้เราต้องไปตรวจสอบโปรแกรมเราก่อนเลยทั้งกินทั้งเล่นทั้งนอนมันมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าการกินเราอยากจะสร้างกล้ามโปรตีนเราทานถึงไหมแคลอรี่รวมทั้งวันเราทานถึงหรือเปล่าเราได้รับประทานน้ำที่เพียงพอหรือเปล่านะครับเราต้องมาตรวจสอบเรื่องการนอนเรานอนหลับได้เป็นเวลาหรือเปล่าเรานอนเวลาเดิมทุกวันไหมเรานอนได้คุณภาพที่ดีไหมเรานอนได้ครบ 7-8 ชั่วโมงต่อวันหรือเปล่านะครับส่วนเรื่องการเล่นสำคัญมากเราเล่นได้แบบถึงของไหมแบบสามารถจับฟิลกล้ามเนื้อได้ไหมมีโปรเกรสซีฟโอเวอร์โหลดไหมนะครับตรงนี้เราต้องตรวจสอบทุกๆอย่างที่เราทำนะครับว่าทำไมกล้ามเนื้อถึงไม่พัฒนานะครับโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับก็อาจจะตอบคำถามได้ไม่หมดนะครับแต่จะตอบที่น่าสนใจแล้วก็ที่ยังไม่เคยตอบไว้ในคำถามของใน IG นะครับผมก็ตอบได้เยอะพอสมควรนะครับถ้าคำถามไหนที่ผมไม่ได้ตอบไปก็ขอโทษด้วยนะเดี๋ยวต่อไปผมจะทิ้งคำถามไว้ในชุมชนของ YouTube นะครับโอเคครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอมาฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์กับและเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย